อะไรเนี่ยเต็มบ้านเลยขวดน้ำไงก็กินน้ำแล้วก็เหลือเป็นขยะเยอะมากเลยก็ไม่รู้จะทำอะไรเคยขายนะถุงเนี้ยให้ทายว่ากี่บาทอ่ะเคยขายขวดน้ำไหมเคยครับสิบบาทเอ็ดว่ากี่บาท5บาทพี่เคยขายประมาณเท่าไหร่4บาท4บาทนะทั้งหมดเลยเนี่ยนะเยอะ 4-5 ถุงอะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปขายเราเก็บเอาไว้ทำอะไรสักอย่างว่ะถ้าอยากรู้ใช่ไหมอย่าลืมกดไลค์ถึง 10,000 ไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างบนด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe สำหรับใครที่เข้ามาใหม่ด้วยไปทำกันดีกว่าอยากรู้แหละว่าทำอะไรได้บ้างใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับวันนี้พี่เฟิร์นมีขวดน้ำก็ส่วนใหญ่กินยี่ห้อนี้แต่กินยี่ห้ออื่นด้วยนะแต่บังเอิญว่าช่วงนี้กินยี่ห้อนี้เพราะมันลดราคาก็เลยคิดว่าเราเอามาทำสระว่ายน้ำบ้าขวดแค่นี้จะลงไปว่ายไงครับถ้าในขวดไม่ใช่ว่ายในนี้นี่จะกระแสดีปะนี่พี่เฟิร์นคิดว่าแพลอยได้เราจะเป็นสระว่ายน้ำดีกว่าคิดว่าจะสำเร็จไหมเนี่ยมันไม่รั่วพี่เอานะลองดูลองดูใช่ไหมใช่ลองไปอุปกรณ์มีขวดน้ำแล้วก็มีนี่สกอตเทปใสไม่ใสก็ได้นะแล้วก็อันนี้พลาสติกพลาสติกใสครับแข็งหน่อยว่ากันไกพลาสติกใสเอามาทำอะไรไม่รั่วครับดูดThank you very good รู้ตูด very well อ่ะเราเริ่มเลยนะจะนั่งได้หนึ่งละคนใช่น่าจะนั่งได้ไม่เยอะลองดูลองดูซึ่งตรงนี้พี่เฟิร์นปวดพอเหรอโหน่าจะได้แบบว่านั่งลงอาจจะเป็นน้องเอสคนเดียวหรือเปล่าลองดูอันนี้เราลองพื้นด้วยตัวนี้นะฮะพาราด้วยมีพาราเซตามอนยาไงไข้ช่วยมีไข้ฮะเอาละฮะได้เวลานอนของเอสแล้วตอนนี้เราจะทำยังไงกันดีก่อนดีกว่ามีหลอดด้วยตอนแรกพี่อิงว่านะวางแผนก่อนว่าจะเอาวางยังไงให้มันพึงแบบทั้งตัวคนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันยืดได้ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยคราวที่แล้วเคยคุยกับพี่องบอกว่าให้สับหว่างใช่ป่ะเมื่อนานมาแล้วจะรอดไหมใช่ได้นะดีไหมเป็นโครงมาก่อนเหรอพี่อิงว่ากลัวว่ามันจะหมดหวดซะก่อนไม่พอแน่เลยขวมจะน้อยเกินนี่ขนาดเรากินมาทั้งแบบ2เดือนกว่าเนี่ยอาจจะต้องทำใช่น่าจะทำพื้นก่อนนะถ้าทำสระไม่ได้จะทำเป็นแพ้แล้วกันโอเคตอนนี้เราน่าจะทำได้ไม่ใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวลองดูฮะว่าตัวสับอารมณ์ที่เราพยายามจะทำตรงเนี้ยมันจะขึ้นทรงมาได้ขนาดไหนระหว่างที่3คนนี้เขาวางแผนกันนะครับพี่อิงจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเราถึงนึกที่อยากจะทำไอ้ตัวสาบเปาลมด้วยขวดน้ำนี้ขึ้นมาเพราะว่าคือพี่อิงรู้สึกว่าเฮ้ยขวดน้ำเราก็ต้องทิ้งไปไงเรากินเราทิ้งมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทำไมเราไม่เอามาทำเป็นอะไรก็ได้ที่สนุกแล้วก็มีประโยชน์นะครับนี่นะครับพี่อิงพี่เอสนะกำลังตีตัวหัวนะคือเราอย่างนี้ฮะเราใช้การไม่หัวติดกันก็สูบติดกันเพื่อให้มันเกิดเป็นล้อมคอกอย่างนี้ฮะวันนี้วัวหายไหมฮะวัวหายล้อมคอกเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีครับว่าพี่เฟิร์นจะทำกำแพงของสระเป่าลมของเราสำเร็จหรือไม่ปวดที่ไหนครับถ้าน้องๆคิดว่าตัวสระเป่าลมของเราสามารถที่จะแช่น้ำได้จริงเราจะได้มีสระเป่าลมถูกๆไว้ใช้นะฮะใช่คือจริงๆแล้วทำไมรู้ไหมคือสระเป่าลมตอนนี้มันแพงมากบางอันมัน 1,700 บางอันมัน 2,500 ถ้ามาซื้อกับ108ไลท์สิ 4,000 เท่านั้นล้อเล่นตอนนี้นะครับสังเกตได้ว่าชาวบ้านนะครับก็ได้เข้ามารวมตัวกันเพื่อไม่ใช่ว่าถอดที่ว่าทำผลิตภัณฑ์นะฮะของตำบลพี่เฟิร์นก็ดูฮะใกล้ที่จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วพี่เฟิร์นเอากี่ชั้นอ่ะ4พอไหมต้องดูว่าพอไหมปกติไอตัวสาบอบลมมันก็จะไม่ได้แบบสูงนักอยู่แล้วนะคือเราอยู่ท่ามกลางสวนสัตว์เลยนะครับพวกเราเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อครับกับน้ำหลากหลายยี่ห้อเลยฮะเราเอามาเป็นเหมือนเป็นสันเขื่อนให้น้ำมันไม่ล้นนะครับเป็นไงบ้างฮะตอนนี้เอสเทียร์เป็นหนึ่งนะฮะการทำ DIY ชิ้นนี้ครับถือว่าเป็น DIY ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับของช่องเราคล้ายๆกับสุภาษิตที่ว่าแพงเมืองจีนไม่สร้างเพียงแค่วันเดียวนะฮะแต่สร้างในวันเดียวนี่ครับตายไปหนึ่งนะฮะตอนนี้เกมโอเวอร์ไปหนึ่งนะฮะด้วยความที่วันนี้นะครับอากาศร้อนน่าจะอยู่ที่ประมาณ60องศาเซลเซียสนะครับตายไปแล้วครับจริงๆวันนี้อากาศไม่ได้ร้อนหรอกแต่ว่าด้วยความที่มันอบอ้าวสุดท้ายนะครับเราก็ถ้าผมจะทำการเอาปักตรงกลางอย่างนี้ฮะน้ำก็รั่วออกฝั่งโน้นไปเลยเ
ริงๆว่านะครับน่าจะกันน้ำได้น้ำออกหรือน้ำเข้ากันน้ำออกนี่เดี๋ยวออกกันน้ำเข้าด้วยความที่เราค่อนข้างเหนื่อยล้าครับช่วงหลังเราจะเสร็จเร็วขึ้นนิดนึงเพราะว่าเราเริ่มจะแบบว่าลวกๆแล้วลวกๆมันค่อนข้างล้าจริงๆครับเราเข้าใจแล้วครับว่าทำไมปลาถึงล้าทำไมคนยังล้ามันมาทำไอ้นี่มั้งเฮ้ยมันหมดแล้วนี่ท่านนี้แล้วใช่ไหมใช่เออโอเคเอามีแรงทำช่วยอันนี้มันล้ำไอ้ฝั่งโน้นเหรอสวยล้ำนำสมัยกีคอนเทนต์ตอนนี้ทุกคนก็เตรียมตัวนะฮะเราจะทำการเอาพลาสติกใส่เข้าไปแล้วจะลองใส่น้ำเทสดูรอดหรือไม่รอดฮะรอดหรือไม่รอดฮะยังฮะรอดรอดเหรอรอดดิเราหนึ่งเอ็มมาขนาดนี้ต้องรอดใช่ไหมใช่ครับถ้ารอดก็ต้องหาวิธีให้รอดนะเอ็ดว่ารอดนะฮะรอดครับพี่เฟิร์นฮะโอเคพี่อิงคิดว่ารอดเช่นกันครับรอดครับเอาละครับตอนนี้เราจะยกออกมาว้าเฮ้ยมองเผินๆมันดีนะเออแต่ถ้ามองดีๆใช้ไม่ได้เลยเริ่มละแล้วผมพี่เอ็ดนะครับเฮ้ยอ๋อเอาง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอสวยงามอ่ะอันนี้นี่ใช่ที่เราทำร่มนะคะเหลือจากร่มใช่ไหมมันเป็นของเหลือใช้หมดน้องๆจำได้ไหมพวกเราทำร่มกันเปียกนะฮะใช่ดังนั้นการที่เราทำอันนี้คือเราเอามาจากสิ่งที่เราเหลือใช้กันหมดเลยนะถูกต้องครับถูกต้องครับไม่ต้องซื้อขวดน้ำมาบานตะไคร้ขนาดนี้เพื่อมาทำก็ได้ใช่น้องๆไปเก็บจากใหญ่น้องไปทำมาเก็บจากขยะอะไรอย่างงี้ก็ได้อะประมาณสักสนุกๆ2เดือนกว่าพี่อิงพี่ควรไม่ได้กินอะไรเลยกินแต่น้ำเพื่อวันนี้เหรอบ้าเหรอจริงๆเราอ่ะกินน้ำเยอะอ่ะดีแล้วจะได้ดีบ่อยใช่นี่ทำอะไรกันฮะเล่นไพ่เหรอครับอ๋อโอ๊ยเอาแล้วครับเอาแล้วฮะพี่เฟิร์นทำลายสิ่งที่เราสร้างกันมาเกือบ6ชั่วโมงเหรอครับเดี๋ยวนะฮะพอแล้วฮะเพราะเดี๋ยวมันจะหนักมันจะหนักไปแล้วมันจะเอ็นนะอันนี้คือพี่เฟิร์นลากออกมาให้มันเลยไอ้นี่หน่อยเออไม่ได้แล้วหรอพี่ว่ามันจะล้นนะเวลามันเจอน้ำอ่ะแต่ข้างล่างมันมีชั้นนึงอ๋อน้ำไม่ไหลแล้วเปล่าอ๋อเสียวอย่าพึ่งอย่าเสียวเสียวเดี๋ยวน้องเอ็นลองก่อนรอดไหมเดี๋ยวมันได้2คนเองอ่ะพี่อองได้พี่อองลองลงสวยแล้วพี่อองกล่องวันนั้นเล็กไปพี่ยังไม่ขยับพี่ว่าพี่อองนั่งได้ตามไหมปะน้ำล้นหมดถ้านั่งมาฝั่งนี้พี่อิงคือพระผู้สวดพระอภิธรรมเลยนะได้ไหมได้อ้าวได้ฮะพี่อิงนะครับพี่อิงครับใช่ไหมไม่มีใครเชิญพี่อิงมาครับพี่อิงมาเกินนี้แตกพี่ต้องมาอยู่เอาละพี่เฟิร์นไปเปลี่ยนชุดละสองคนนี้ฮะเตรียมใส่น้ำได้เลยครับเดี๋ยวพี่อิงเลื่อนตัวนี้ออกก่อนเริ่มแรกจากการที่เราจีบใส่ไปใช้สงการฉีดใส่กล้องเอาละฮะเห็นเผินๆเหมือนพี่อองยืนฉี่เหมือนกันนะฮะเอาอย่างนี้ก็ได้ไหมเหมือนพี่อองยืนฉี่ตอบหัวได้ก่อนเพื่อนแล้วฮะอ๋อต้องกดเอาละฮะนี่เปล่าตัวเขียวเปล่าเอาละพี่ทำไงดีวะอย่างนี้ไปก่อนนะอยากเอาที่ฉีดในชักโครกนะสิคือพี่อิงว่านะฝั่งหนูนั้นน้ำน่าจะรั่วแน่เลยไม่รั่วจริงเหรอถ้าอย่างนั้นนะครับตอนนี้ฮะน้องๆไลฟ์เป็นไลฟ์ทุกคนนะฮะโหวตนะครับผมว่ามันจะรอดหรือไม่รอดนี่น่าจะเหลือให้พี่เฟิร์นคนเดียวแล้วมั้งเนี่ยรอดใช่ไหมน้องเอ็ดพี่อองรอดครับรอดรอดใช่ไหมยังไงก็รอดครับรอดหรอไม่ทราบมันไม่หนาวเหนอะเลยตอนนี้คือเริ่มรู้สึกว่าตอนแรกพี่อองเขาจะวางสายยางไว้ฮะเราจะพยายามแบบว่าไม่งั้นไม่ต้องถือตลอดเนี่ยเดี๋ยวมันเมื่อยรอดแหละรอดแหละตอนนี้นะฮะเกียร์ครับยังก็แล้วเดี๋ยวพลาสติกทั้งหมดจะลอยขึ้นมาลอยโหมองอย่างนี้คือแบบคริสตัลมากเลยนะน้ำดื่มคริสตัลหมายถึงว่ามันดูมันใสกิ้งนะฮะให้มาทำอันนี้นะอ้าวมันก็เหมือนน้ำครับถ้าเราเติมเต็มแก้วเราก็ไม่มีความรู้เพิ่มเติมนะฮะโอ้เอ็นตกอ่ะเต็มหน้าเลยฝากพี่อองปิดน้ำหน่อยฮะยังไม่เต็มหรอเอ้ยจับแหมงูเห่าดุจริงๆครับสปาหนาวทำเหมือนก็ได้อยู่นะเนี่ยก็บอกแล้วทุกคนบอกว่ารอดฮะไม่มีกางเกงเปลี่ยนเลยมันจะได้เหรอฮะมันได้อยู่นะเนี่ยมาพี่จัง
น่าอยู่นะครับมันได้อยู่นะฮะถ้างั้นใครอยากลงเพิ่มเติมไหมฮะไม่มีแล้วขี้เกียจอาบน้ำมาทุกคนเลยได้อยู่ใช่ไหมแหมแต่กว่าจะทำเสร็จต้องทำหลายๆวันอันนี้เราก็ไม่ต้องรื้อไงเราอ้วกเหรอเรากลับอันนี้เลยอ๋อไม่อย่างนี้คืออันเนี้ยสำหรับเป็นไอเดียที่เราคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะประหยัดใช้ได้ใช่แต่ตอนนี้ต้องบอกก่อนฮะว่าชั้นล่างตรงนี้แบะแล้วนะครับมันกำลังจะทลายหรือเปล่าฮะไม่ทลายนะเอาแล้วครับรู้ว่าแล้วครับตายแล้วครับเอาแล้วครับมันปีนพลาสติกเหมือนปีนเมื่อกี้เอาแล้วฮะตอนนี้ฮะภาพจากโกโปรนะฮะอีกฝั่งนึงให้รู้แล้วว่าตอนนี้คือน้ำมันจะรั่วแล้วนะไม่รั่วแล้วใช่ไหมโอ้นาทีระทึกแต่นี่ดูนี่นี่แหละครับตัวนี้นี่เองทังไปแล้วไม่พี่เอสเมื่อกี้พี่เอสเขาบอกว่าเออเขานึกได้ว่าจริงๆตรงฐานอะเราน่าจะเอาน้ำที่มีตอนนี้นะครับตอนนี้ไม่หยุดยั้งตอนนี้นะครับตอนนี้มาที่อะไรนะบ้านน้ำเค็มเหรอบางระกำตอนนี้โอ้โหมันเกิดจากน้ำมันทะลักไงแล้วพี่พวกเราฮะมาร่วมประสบความสำเร็จกันหน่อยครับสุดยอดครับผมเป็นไอเดียคนไหนบอกว่าจะส่งไปใช่ป่ะโอ้โหส่งอันนี้นะคิดว่าไปพังที่ไปรษณีย์เนี่ยอย่าลืมนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยได้ครับผมอย่าลืมนะฮะ2คนนี้เขามีช่องด้วยนะฮะพี่อองช่องอะไรฮะเอาลืมแล้วฮะถามพี่เอ็นพี่เอ็นฮะโอเค yesterday vibe นะครับผม hotmail.comอองฟองซอรี่ครับผมไปติดตามพวกเขากันแล้วก็รอดูคลิปใหม่จากพวกเราทุกคนบ๊ายบายครับ